ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอปผ่านออนไลน์บ่อยมากแทบจะไม่ได้ไปเดินตลาดเดินห้างสรรพสินค้าแล้วแต่คุณแตกต่างนะ <c oughs> คือส่วนใหญ่จะไปซื้อที่หน้าร้านซะมากกว่าเพราะว่า เรื่องของการซื้อของออนไลน์นอาจจะป้องพึ่งพาคนอื่นอย่างคุณก็ซื้อของให้ผมบ่อยเหมือนกันใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าการซื้อของออนไลน์ถูกกว่าการซื้อหน้าร้านคุณผู้ชมว่าจริงไหมคะพอเราไปหน้าร้านบางทีเรารู้สึกว่าราคาไม่ได้มีส่วนลดไม่ได้มีคูปองอต่างๆแต่ว่าล่าสุดเขามีแพลตฟอร์มใหม่ที่มาเปิดตลาดในประเทศไทยที่เขาใช้ชื่อว่า ทีมูเป็นสินค้าจากจีนนะคะที่มาขายในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มนี้เป็นสินค้าที่ขายโดยเป็นโรงงานเหมือนกับเราสั่งจากโรงงานโดยตรงยิ่งสั่งปริมาณมากกดคูปองก็จะได้ในราคาถูกแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราก็จะส่งตรงไปที่โรงงานที่ประเทศจีนอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในบ้านเรากูรูด้านอ e ีคอมเมิร์ซเองเขามองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีค่ะที่สั่งการให้มีการตรวจสอบและจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ ในประเด็นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสงครามอ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยกลับมาปะทุขึ้นอีกรอบนะคะหลังจากที่น้องใหม่ทีมูแอปขายสินค้าจากจีนมาบุกประเทศไทยค่ะแล้วก็งัดกลยุทธ์ขายเอาใจผู้ซื้อด้วยการสั่งสินค้าโดยตรงจากโรงงานของจีนนะคะแล้วก็ส่งจากจีนมาถึงลูกค้าไทยเขาใช้สโลแกนค่ะคุณผู้ชม s p o p like i l l l o n a i r นนั่นก็แปลว่าเราช้อปปิ้งดุดมหาเศรษฐีเพราะว่าสินค้าราคานั้นถูกมากมีการ ทุ่มง,งบโฆษณาในช่องทางต่างๆมูลค่าแบบมหาศาลทีเดียวค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นพายุหมุนด้านเศรษฐกิจของจริงที่ส่งตรงมาจากจีนทั้งถลม่มอเมซอนลาซาด้าและช็อปปี้ที่เราเคยชอบกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะคุณกุลทิรัตน์พักวัดไกลเลิศนะครับนายกสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยครับหรือสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะครับบอกว่าความโหดที่ทุกแพลตฟอร์มต้องกรีด ยกให้เป็นความป่าของทีมูก็คือถ้าไม่พอใจเขาคืนของได้ภายใน90วันนะครับการเข้ามาของทีมูเนี่ยส่งผลดีต่อผู้บริโภคไทยครับแต่จะไปกระทบกับผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนนะครับและปัญหาที่ทำให้กูรูด้านอ e ีคอมเมิร์ซไทยหลายๆคนกังวลใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอทีมูเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนในไทยนะไม่ต้องจ่ายภาษีขาเข้า ไม่มีต้นทุนการขออนุญาตเพื่อให้ได้มาตรฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นอยหรือมาตรฐานมอกรนะครับนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยไหลออกจากไทย100%เนะครับถ้าเป็นไปตามที่กูรูด้านอ e ีคอมเมิร์ซเขาบอกว่าแน่นอนว่าจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของไทยนะครับรัฐบาล แนะนำให้รัฐบาลครับให้ตั้งรับกับปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับมีการบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องตั้งรับกับปัญหานี้นะคะก็ส่งผลให้ในายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยสั่งจับตาแพลตฟอร์มขายสินค้าทีมูเนี่ยแหะค่ะที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยแล้วก็มองว่าน่าจะมากวาดรายได้จากประชาชนแต่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยกลับไปที่ประเทศจีนโดยที่ไม่ได้เสียภาษีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับนะคะไปที่กรมสัมภารรวมถึงกระทรวงดีีนะคะว่าปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาใหญ่การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สูงเนี่ยเราก็ต้องตามให้ทันแล้วก็ย้าว่าการทําการค้าในประเทศไทยต้องเสียภาษีโดยยึดกฎหมายเป็นหลักปัญหาเหล่านี้มีการพูดคุยกับ3หน่วยงานแล้วนะคะก็คือกรมสัมพากรกระทรวงดีและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำเรื่องของการเสียภาษี1500บาทคุณผู้ชมจำได้ไหมคะออกมาตรการมาก่อนหน้านี้ถ้าเราสั่งสินค้าจากต่างประเทศ จะต้องมีการเสียภาษี1,500บาทถ้าเราสั่งสินค้าเกิน1,500บาทนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องของภาษีแล้วก็ให้ SME ของบ้านเราเนี่ยได้รับประโยชน์ป้องกันไม่ให้ SME เราได้รับผลกระทบและหากมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องนายกบอกว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแน่นอนถ้าเกิดมาทำการค้าเราก็ต้องเสียภาษีที่เรานลครับตรงรี้ตองยึดหลักกฎหมายเป็นลักนะครับ แต่นู้เาเียมาอ๋อได้นอนคับนอนครับ้นอนอยู่ัตรงนี้และตอนนี้มีการตรวจสอบมีครับเรสั่งการไปที่ดีอีแล้วก็ทางด้านต่างประเทศต่างชาติและกรมสรรพากรด้วยครับได้มีการพูดคุยกันตลอดเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสาคัญนะครับแล้วเรื่องอย่างเช่นเรื่องแวดที่บอก1,500บาทก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเอสีเราเป็นเราเราเป็นภาคส่วนที่เปราะบางนะครับเราเองเราต้องช่วยปกเทด ทีนี้ไปดูจุดแข็งของทีมูบ้างนะครับก็คืออยู่ที่การนําเสนอสินค้าที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับและราคาก็เข้าถึงได้มีการจัดส่งอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการลอจิสติกส์ครับรวมไปถึงเรื่องของการบริการลูกคา้าก็ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่อาจจะรับรื่นขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นนะครับปีที่ผ่านมาครับทีมูเข้าสู่ตลาดอาเซียนผ่านการให้บริการในฟิลิปปินส์ แล้วก็มาเลเซียนะครับบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่3ทีมข่าวไทย PBS ก็เลยเข้าไปสำรวจที่ทีมูนี่ฮะร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยบนแพลตฟอร์มเป็นผู้ประกอบการในจีนซับเป็นส่วนใหญ่นะครับสินค้าก็แสดงราคาเป็นเงินบาทนี่แหละครับม,มีการนำเสนอส่วนลดโอ้ส่วนลดเนี่ยมากกว่า90%ก็มีนะครับแล้วก็มาพร้อมๆกับบริการส่งฟรีด้วย เขาการันตีสินค้าส่งถึงมือประมาณ1สัปดาห์สั่งวันนี้อีก1สัปดาห์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชำระเงิน ได้หลากหลายนะครับนี่ก็อาจจะเป็นแรงจูงใจให้หลายๆคนเนี่ยเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้นะแน่นอนถ้าเกิดว่าเงินออกไปสนับสนุนผู้ประกอบการจีนทั้งหมดคนที่กังวลว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME นะคะที่ตอนนี้เราควรจะช่วยสนับสนุนแต่กลายเป็นว่าเราก็มีกําลังสนับสนุนเขาไม่พอ,อไปซื้อสินค้าราคาถูกจากจีนและกลายเป็นว่าจีนก็ได้เงินของเราไปหมดด้วยค่ะ